ไปรษณีย์เพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะคะแกะออกมาเป็นfor YouTube Kitty น่ารักมากเดี๋ยวแกะรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ไอว่า Channel นะคะวันนี้ก็มากันด่วนๆเลยนะคะเพราะว่าแกะกล่องไปรษณีย์ออกมาแล้วก็เจอเป็นลิปทินนะคะจาก for YouTube น่ารักมากๆเป็น Hello Kitty นะเขาชื่อรุ่นว่า for YouTube Hello Kitty Mousse Tint นะคะก็คือเป็นทินนั่นเองแต่ว่ามากันแบบเนื้อมูสนะคะซึ่งเนื้อจะแบบมีความแบบเนื้อมูสมูสนิดนึงนะคะเปิดมามันจะดูแบบมีความมูสแห้งๆอะอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทาเนี่ยรู้สึกว่าเขาน่าจะเน้นเอาไว้ให้ทาแบบให้มีความเบลอๆปากนะก็จะสวยดีนะคะมันจะมีกลิ่นของแต่ละอันด้วยคือน่าจะประมาณนั้นนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็นสีพีชนะคือตอนมาแกะออกมานะคะมันไอตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะไอตัวที่เป็นชื่อสีอ่ะมันก็จะอยู่กับตัวพลาสติกอ่ะมันก็หลุดออกไปแต่ว่าเขาก็จะมีเป็นลายแบบน่ารักน่ารักติดอยู่กับที่แพ็กเกจแบบนี้นะคะนี่อันนี้เป็นพีชนะคะสีแรกนะคะทาอยู่ดูสิว่าเนื้อเขาก็จะออกมูสมูสแล้วก็แบบดูคือถามว่ามันดูแมตต์ไหมมันก็จะดูแมตต์แต่ว่ามันจะเป็นเนื้อมูสไงแล้วเขาก็น่าจะให้เน้นทาเหมือนเบลอๆประมาณนั้นแต่ว่าสีเนี้ยด้วยความที่เป็นสีอ่อนเนอะก็คือทาเต็มปากมันก็จะดูสวยดีนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะจะทาให้ดูทั้ง11สีเลยนะคะก็จะเป็นลิมิเต็ดของทางโฟร์ยูทูนั่นเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละสีทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะ
ง11สีนะคะที่มาทาให้ดูกันในวันนี้นะคะก็ทาง่ายทาลื่นมากๆเลยนะคะทุกสีก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบเหมือนผลไม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะรู้สึกว่าลิปเนี่ยเขาจะทำออกมาเพื่อให้ทาแบบเบลอๆข้างในปากเป็นแบบติ้นมากกว่านะคะมากกว่าทาเต็มๆแต่ว่าถ้าทาเต็มๆก็สวยมากนะอย่างเช่นอันเนี้ยคือเป็นสีที่ดูเหมือนแบบเอ้ยคนอาจจะเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันสีน้ำตาลม่วงกล่ำๆๆยังไงไม่รู้แต่พอทาออกมาแล้วแบบเอ้ยสีสวยอ่ะรู้สึกว่าแบบสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็เวลาทาเบลเบอร์เนี่ยก็สวยไปอีกแบบได้ดูหวานๆด้วยนะคะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่ตัดสินใจเลยนะคะยังไงวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์กับคนที่ยังเล็งเจ้าตัวนี้อยู่นะคะที่ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ